สนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูโหเด้งและลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งต้นตำรับหมูยอรสชาติเวียดนามต้องหมูยอแม่ท้วนสำหรับนักเรียนกินหูฉลามแล้วก็ต้องบอกว่าร้านอซอหูฉลามเนี่ยเป็นร้านที่พลาดไม่ได้คือหูฉลามเนี่ยถ้าจะแยกแยะออกก็จะคงมี2ประเภทประเภทหนึ่งอยู่ภัตตาคารใหญ่โตอย่างร้านอซอกับประเภทหนึ่งขายอยู่ข้างทางร้านที่เป็นระดับภัตตาคารถ้าท่านเป็นนักเรียนกินหูฉลามอาจจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องชื่ออซอความจริงแล้วเจ้าของก็เป็นผู้ชายชื่อนายยาวนายยาวคนนี้เป็นคนที่ค้าขายหูฉลามแห้งมาเก่าแก่ของประเทศไทยขายมา 40-50 ปีแล้วเรียกว่าร้านภัตตาคารขายหูฉลามทั่วไปเป็นลูกค้าซื้อหูฉลามแห้งของอายาวแต่ตอนหลังนี้อายาวก็คิดว่าเมื่อส่งหูฉลามแห้งแล้วก็น่าจะมีร้านหูฉลามของตัวเองตกลงก็เลยเปิดร้านขายหูฉลามตัวเองแต่ไม่ชื่อว่านายยาวใช้ชื่อว่าอซอซึ่งเป็นชื่อของภรรยาเพราะสูตรของการตุ๋นหูฉลามน้ำแดงของร้านนี้เป็นสูตรของอซอตอนกลางวันเขาก็จะมีติ่มซำติ่มซำก็เป็นแบบกวางตุ้งอร่อยแล้วก็ยังมีอาหารเสริมหลายอย่างเช่นเป็นปักกิ่งก็มีหมูหันก็มีเป็นร้านที่นักเรงกินอาหารกวางตุ้งโดยเฉพาะยิ่งคือผู้ที่ชอบกินหูฉลามต้องไม่พลาดเพราะว่านี่เป็นพ่อค้าหูฉลามเองแล้วตั้งร้านขายหูฉลามเองครับสวัสดีค่ะชื่อต่ายนะคะเป็นเจ้าของร้านอาซาหูฉลามนะคะที่ร้านก็คือปกติจากเดิมแล้วเราทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งวัตถุดิบให้กับตามโรงแรมหรือภัตตาคารต่างๆพอเรามีวัตถุดิบมากมายแล้วเราก็เลยคิดที่จะมาเปิดร้านนี้ขึ้นมาความเป็นมาของชื่อร้านก็คือปกติแล้วคุณแม่ชอบทำอาหารมากเวลาไปที่ไหนทุกคนก็จะบอกว่าซอสทำหูฉลามให้ทานหน่อยเราก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านว่าอาซอหูฉลามอะค่ะร้านอาซอปกติเปิดมา 4-5 ปีแล้วค่ะแต่ว่าตรงนี้เป็นสาขาใหม่ออกมาข้างหน้าค่ะเพิ่งเปิดได้3เดือนค่ะถ้าเกิดมาที่ร้านอาซอนะคะของที่ขึ้นชื่อเป็นสิ่งแรกคือหูฉลามนะคะเป็นหูฉลามตัวใหญ่ซึ่งลูกค้ามาก็จะได้ทานน้ำซุปที่ร้อนๆเดือดๆมีทั้งไซส์ที่ลูกค้าเลือกได้อ่ะค่ะมีไซส์เล็กเป็นหูฉลามปูหรือว่าจะทานเป็นหม้อใหญ่เป็นโต๊ะจีนก็มีนะคะค่ะแล้วก็จะมาพูดถึงเป่าฮื้อค่ะตัวนี้เป็นเป่าฮื้อเม็กซิโกนะคะเป็นเป่าฮื้อเสียงค่ะก็จะขึ้นชื่อของทางร้านนะคะเราจะทำรสชาติและปรุงตุ๋นใช้เวลานานมากแล้วก็เป็นเป่าฮื้อที่ดีที่สุดค่ะแล้วบางคนคนไทยที่จะชอบทานรสจัดเราก็ได้นำเจ้าจากเป่าฮื้อตัวนี้แล้วเราก็มาทำยำเพื่อเป็นรสจัดให้กับทางคนไทยที่อยากทานก็จะเห็นว่าอาหารจีนแล้วก็มาปรุงเป็นอาหารไทยให้คนไทยทานด้วยได้ค่ะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็นหอยเชล XO ค่ะเราใช้หอยเชลญี่ปุ่นตัวใหญ่ค่ะคัดพิเศษมาแล้วก็ปรุงรสโดยทำซอส XO ที่เข้มข้นแล้วก็ใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพดีนะคะเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาตัวนี้เป็นขาห่านค่ะขาห่านอบบะหมี่อันนี้เราก็คัดขาห่านไซส์ใหญ่มาค่ะเป็นขาห่านนอกนะคะไซส์ใหญ่แล้วส่วนบะหมี่นี่เป็นบะหมี่ไข่อย่างดีซึ่งคัดพิเศษมาแล้วก็ใช้เวลาในการอบมีความพิถีพิถันในการอบคืออบเทน้ำกลับไปกลับมาเพื่อให้ตัวน้ำมันรสชาติซึมเข้าไปในทั้งขาห่านและบะหมี่ค่ะและอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำทอดราดซอสมะนาวค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่เราก็จะดึงตัวความมันความหอมจากหัวกุ้งออกมาแล้วก็ปรุงซอสให้มีรสชาติหวานแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดๆค่ะเพื่อมาตัดรสชาติอาหารจีนอย่างอื่นค่ะและทางร้านก็จะมีติ่มซำที่มีความหลากหลายนะคะมีบริการมากมายค่ะติ่มซำเรามีหลายเมนูแล้วก็ขนมหวานที่ขึ้นชื่อเป็นพุทราจีนทอดค่ะซึ่งลูกค้าจะชอบทานเพราะเรากวนไส้แล้วก็ทำให้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีความกรอบและหอมในตัวอาหารของที่ร้านเรานะคะจะไม่ใส่ผงชูรสเลยเพราะเราคำนึงถึงผู้บริโภคทุกคน
ให้ได้รับทานรสชาติของอาหารที่เด่นดึงจุดเด่นของแต่ละอันออกมาแล้วก็ให้ได้รสชาติที่แท้จริงเพราะว่าจากเดิมทางคุณพ่อเองได้ทำการส่งวัตถุดิบต่างๆให้กับทางพนักงานและโรงแรมทำให้เราทราบแล้วก็รู้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบแต่ละชิ้นเราจึงสามารถดึงจุดเด่นของแต่ละอันออกมาได้ทำให้รสชาติของเรานั้นมีความพิเศษเข้มข้นทั้งวัตถุดิบต่างๆที่ทำมาคุณพ่อได้ทำมาหลายสิบปีทำให้เราสามารถที่จะมีวัตถุดิบที่ดีเพราะเราได้ส่งกับทางโรงแรมชั้นนำและภัตตาคารชั้นนำของในประเทศทำให้เราได้วัตถุดิบที่ดีในการคัดสรรมาทำอาหารนะคะค่ะทางร้านอาซอหูฉลามนะคะมี2สาขานะคะมีสาขาสุรวงศ์ค่ะอยู่ติดกับโรงแรมตะวันนาค่ะและสาขารามินทาค่ะอยู่หน้าปากซอยรามินทา30ติดกับปั๊มเอสโซค่ะทางร้านเรานอกจากประทานที่ร้านแล้วเรายังมีบริการรถภัตตาคารเคลื่อนที่ซึ่งจะทำอาหารให้เหมือนเรามาทานที่ภัตตาคารเองเลยเราจะปรุงสดๆเรานำวัตถุดิบไปแล้วก็ปรุงให้ทานแล้วก็มีตั้งโต๊ะจัดทุกอย่างให้เหมือนเราทานที่ภัตตาคารคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องมาที่นี่ก็ได้รับประทานอาหารที่สดใหม่เหมือนกันค่ะเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านนะคะ029437957และ029436288ค่ะถ้านึกถึงหูฉลามขอให้นึกถึงร้านอาซาหูฉลามนะคะเรามีทั้งหูฉลามและมีบริการจัดโต๊ะนอกสถานที่ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ